จะเอากับคนกูไม่เอากับสัตว์มึงจะเลือกข้าประชาชนหรือจะเป็นปฏิปักษ์Shot all the fun, can't give things timing. The thought of teaming, what up could I try? The people make this band, but you only do by striking. Before my ring move, just a little bit, dang it! You can't kill the revolutionary, but you can kill the revolution. You can't kill the revolutionary, but you can kill the revolutionสวัสดีครับพบกับอนาลิซานอีกครั้งครับผมครั้งนี้ผมปฐมพงศ์นะครับอยู่กับสหายกองกบฏโอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อของ TVMS นะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนพูดง่ายๆว่าเป็นสมาชิกก่อตั้งนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่อง TVMS เนาะเพราะว่าผมเกริ่นนิดนึงพอดีว่ามันเข้าจังหวะพอดีคือเราวางแผนมาแล้วมันเข้าแก๊ปหรือว่าผมหาเรื่องให้มันเข้าก็ไม่รู้เนาะคือช่วงนี้มันช่วงวิกฤตขององค์กรพอดีวิกฤตการจัดตั้งผมเรียกอย่างนี้คนอาจจะเบื่อแล้วอาจจะเคยฟังผมบ่นเยอะๆเรื่องการจัดตั้งเรื่ององค์กรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนได้ฟังตอนLeninianism เนาะที่ผมพูดไปกับสหายจูเนียร์ก็พูดถึงเรื่องว่าแบบถ้าเป็นJournalismของเลนินเขาจะมองว่ามันมี3แกนหลักที่สำคัญในฝ่ายซ้ายคือpropagandaแล้วก็organizeแล้วก็ agitator propaganda organizer agitator เนาะก็คือ propaganda propagandist ก็คือเหมือนว่าเราเป็นผู้ให้ข้อมูลจะแปลตรงตัวว่าโฆษณาชวนเชื่อก็ได้แล้วแต่ก็คือเป็นผู้ให้ข้อมูลแล้วก็ agitator คือ เป็นการปลุกเร้าปลุกระดมเนาะก็คือสองอันนี้เราจะเห็นควบคู่ไปในการเมืองไทยในช่วงนี้ตลอดเวลาคือเป็นเรื่องแบบพยายามให้ข้อมูลว่าแบบ communism คืออะไรประชาธิปไตยคืออาจจะมีมากมีน้อยก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็มีแอจิเตอร์ปลุกเร้าให้คนออกมาชุมนุมต่างๆแต่ว่าในความเห็นของผมก็คือว่ารู้สึกว่าออร์แกไนเซชันเรามันอ่อนแอคือการจัดตั้งเรายังไม่ดีคือเทียบกับกระบวนการเสื้อแดงไม่ต้องไปถึงพกท.ด้วยซ้ำก็ได้ผมว่ากระบวนการเสื้อแดงก็จัดตั้งได้ดีกว่าในปัจจุบันนั่นหมายว่าคือผมรู้สึกว่าคนจะมีส่วนร่วมได้มากกว่าอาจจะเป็นความจำกัดก็ได้แต่ว่าผมว่ามันก็อย่างไรเสียมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเราจำกัดมากเราโดนกดขี่มากจริงๆมันก็ต้องมีหนทางแหละไม่งั้นบอลชีวิตจะเกิดขึ้นมาได้ไงในสภาพรัฐแบบซาที่มันกดขี่มากๆเนาะมันก็ต้องมีหนทางในการจัดตั้งไม่ว่าจะแบบไหนสักแบบนึงแหละพอดีเรื่องแบบนี้มันก็เลยมาถึงเรื่องการจัดตั้งองค์กรนะเพราะว่าถ้าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบอลชีวิตที่เป็นพรรคที่แบบโหดูแบบแรดิคอลมากดูเป็นพรรคแบบแอคทิวิสต์มากๆบอลชีวิตก็เกิดการจัดตั้งกลุ่มศึกษามาร์กซิสต์นะในรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันก็เลยพอเหมาะพอเจาะที่จะพูดถึงเรื่องธรรมศาสตร์มาร์กซิสต์สตัดดี้กรุ๊ปเนาะกลุ่มศึกษาลัทธิมาร์กของธรรมศาสตร์เนาะที่ UMS ก็เลยเชิญคุณสหายกองกบฏมาคุยกันวันนี้ครับโอเคผมเปิดอย่างนี้ละกันผมก็ขอบคุณนะครับสหายปฐมพงศ์ที่ว่านี่แบบให้เกียรติผมมาแจมนี่ครับมาแชร์ความรู้แนวทางแล้วก็จะได้วิพากษ์วิจารณ์กันนะพวกผมก็ยังไม่ได้คิดว่าแนวที่ผมทำเนี่ยคือมันถูกที่สุดนะคิดว่าต้องแบบปรับไปต่อแต่ว่าผมจะขอเล่าย้อนไปสักหน่อยว่าแบบมันมายังไงนะฮะก็คือแบบผมเองเนี่ยคือเริ่มมาทำกิจกรรมทางการเมืองประมาณสักช่วงประมาณม.4 ม.5 นะครับตอนนั้นอยู่กันสถาบันคอมเมนต์ไทยนะครับซึ่งแบบผมก็ทำพวกเขียนบทความอย่างเงี้ยครับเน้นพวกงานแบบการสื่อสารก็จะค่อนไปทางวิชาการแต่ก็ไม่ถึงกับวิชาการแบบมีอ้างอิงอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำมาพอผมเข้าธรรมศาสตร์ปุ๊บก็ทำโบลันตีจริงๆโบลันตีทำตั้งแต่ม.ปลายแล้วก็ปัจจุบันก็ยังทำอยู่อย่างนี้นะครับพวกผมมีความคิดอย่างนี้ครับผมค่อนข้างจะแบบหมกบุ่นกับเรื่องศิลปะนะครับในแง่ที่ผมรู้สึกว่าผมก็เขียนพวกบทความวิชาการหรือว่าพวกเรื่องเกี่ยวกับพวกเรื่องเหตุและผลในแง่เรื่องของการใช้ความคิดเนี่ยมาจนกระทั่งผมรู้สึกว่าประเทศไทยเราอะครับก็ไม่ได้ขาดคนที่ว่าเก่งหรือว่ามีความรู้เรามีแต่ว่าปัญหาสำคัญคือว่าข้อมูลเหล่านี้มันไม่ค่อยถูกส่งต่อไปในวงกว้างอันนี้ผมคิดอย่างนี้นะฮะผมก็เลยมีไอเดียว่าเราต้องสร้างแบบสิ่งที่เรียกว่าแนวรบทางวัฒนธรรมขึ้นมาอารมณ์แบบหลักของแบบกัมชี่อย่างนี้ใช่ไหมฮะมันจะมี wall of position นะฮะ wall of movement อธิบายได้ไหมแล้วก็เอา wall of position นี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับผมก็น่าจะประมาณว่าถ้าเป็นแบบ wall of the movement เนี่ยมันคือการลงถนนใช่ไหมครับการนัดหยุดงานอะไรพวกนี้งานสไตล์อย่างเงี้ยถ้าเป็นวอลโอปเปอเรชันคือเป็นงานแนวให้ข้อมูลความรู้แล้วก็รวมไปถึงการให้ความรู้สึกหรือว่าเพลงศิลปะอะไรพวกนี้ฮะที่ทำให้คนยีแรงบันดาลใจครับนะรู้สึกว่าปลุกแล้วว่าให้คนอยากมาสู้อย่างเงี้ยนะครับผมก็มาคิดในลักษณะนี้เพราะว่าพอผมมองกลับไปแล้วอ่ะคือในทุกๆการเปลี่ยนแปลงของแบบประเทศเราหรือว่าในหลายๆที่มันจะมีเรื่องศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมฮะอย่างแบบ14ตุลาก็เกิดเพราะว่ามันมีก่อนหน้านั้นมันมีการแปลงงานเขียนแบบศิลปะ
ของจีนคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยเหมาอิสนะฮะเข้ามาเนาะมันเลยมันกับเป็นการแบบปูเนื้อนาดินนะครับของการปฏิวัติให้แบบเมล็ดพันธุ์ของการต่อสู้แบบมันงอกได้อย่างเงี้ยครับผมก็มองไปแล้วในสมัยที่ผมอยู่ปี1ปี2ตอนนั้นคือวงการแบบศิลปะฝ่ายซ้ายไทยเรายังไม่ได้บูมขนาดนี้นะครับผมก็เลยว่าทำวงดนตรีแล้วคราวนี้ก็ทำไปสักพักหนึ่งแล้วผมก็มาคิดอันนึงอยู่ก็คือเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องของงานร้อนงานเย็นอันนี้สหายเคยได้ยินอยู่ไหมครับยังไม่เคยได้ยินครับมันเป็นเวิร์ดดิ้งที่ว่าตอนที่แบบผมไปร่วมกับขบวนการนักศึกษานะครับสมัยที่แบบเรียกได้ว่าเป็นแบบดาร์กเอจนะฮะของขบวนการนักศึกษาในปัจจุบันนี้ก็คือช่วงรัฐประหารแบบใหม่ๆช่วงนั้นนะคือแบบทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยผมก็มาเพิ่งเข้ามาในขบวนการก็รู้สึกว่ามันเกิดความแตกแยกนะฮะในกลุ่มต่างๆมันมีปัญหาในหลายๆจุดซึ่งคราวนี้ที่ผมพูดถึงเรื่องงานร้อนงานเย็นนี่คือมันมีรอบหนึ่งที่ผมไปร่วมมันกับมันเป็นสมัชชา movement ของแบบไทยเราเนี่ยนะครับก็มีจากภาคต่างๆนะครับมาถึงภาคเหนือภาคใต้อย่างนี้นะฮะเข้ามาร่วมด้วยจากองค์กรนักศึกษาต่างๆเนาะเขาก็มีการถกเถียงกันบอกว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราขาดคนที่ทำงานที่เขาเรียกว่างานเย็นคืองานร้อนเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นแบบว่างานร้อนนะครับมันจะเป็นงานที่เราต้องรีบทำมาเป็นงานที่มีลักษณะแบบการทหารนะครับมันจะมีการสู้รบมีความตื่นเต้นมีความเสี่ยงสูงแล้วก็แต่มันมีความจำเป็นนะครับจำเป็นพอๆกับงานเย็นเลยนะฮะซึ่งแบบคนที่ทำงานร้อนได้เนี่ยต้องเป็นคนที่แบบมีความกล้าหาญแล้วก็มีความอดทนคือเหมือนเป็นนักสู้อย่างเงี้ยนะครับก็คือคนที่ว่าทำแบบว่ามูฟเมนต์พวกนี้คนที่ว่าพร้อมเสี่ยงนะครับพร้อมที่ว่าจะโดนตำรวจจับอะไรแบบนี้ส่วนงานเย็นนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ออกแนวตรงกันข้ามกันนะครับก็คือเช่นงานจัดตั้งงานกลุ่มศึกษางานให้ความรู้งานด้านศิลปะวัฒนธรรมงานค้นคว้าวิชาการพวกนี้จะแบบเป็นงานเย็นก็คือว่าเราไม่ต้องรีบทำขนาดนั้นรีบทำในแง่ที่ว่าเราต้องรีบตัดสินใจนะครับคือพอพูดถึงประเด็นนี้อยากจะชี้ประเด็นหนึ่งครับที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปก็คือว่าลัทธิฟาสซิสต์นะฮะหรือว่าลัทธิทหารเนี่ยคือการที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่ามันมีความสมเหตุสมผลในตัวเองนะครับนิดหนึ่งนะฮะในแง่ที่แบบว่าถ้าเกิดว่าสภาวะตัวนั้นน่ะมันคือสภาวะสงครามที่ทุกคนต้องรีบเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรันให้องค์กรอ่ะมันเป็นประชาธิปไตยได้นะได้แบบอย่างสมบูรณ์เพราะว่ากว่าที่แบบจะยกมือโหวตกันครบเนี่ยข้าศึกเขาบุกมายิงเราแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าข่าวบางข่าวที่อยู่ในกระแสแล้วเราเล่นไม่ทันมันก็จะแบบว่าหลุดมือไปนะครับดังนั้นคือองค์กรที่เป็นลักษณะที่ทำมาเพื่องานร้อนนะครับจะค่อนข้างประสบปัญหาเยอะเพราะผมเองอ่ะก็เคยทำมาเรียกว่าทำมาโดยตลอดอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมไม่ได้ทำงานเบื้องหน้าเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเบื้องหลังผมทำงานเกี่ยวกับงานเชิงบริหารบุคคลอะไรอย่างนี้หรือว่างานแนวให้ความรู้อ่ะครับแต่ว่าไฮปาร์คอะไรพวกนี้ผมแทบไม่ได้ทำเลยครับนี่ครับซึ่งทีเนี้ยนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่างานลักษณะที่เป็นงานร้อนเนี่ยด้วยความที่ว่ามันต้องการความแบบกล้าหาญมากดังนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของคนที่ว่ามองฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าคนที่แบบเป็นนักต่อสู้นะฮะเขาก็จะมีภาพจำว่าต้องเป็นคนที่แบบปราศรัยเก่งๆเป็นคนที่กล้าหาญกล้าสู้กล้าแลกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีความเพียรของอุดมการณ์ค่อนข้างสูงถ้าพูดเปรียบเทียบว่าอุดมการณ์กับศาสนาเนี่ยครับมันคือเรื่องเดียวกันใช่ไหมฮะคนที่ทำงานแบบนี้ก็คือคนที่อุทิศชีวิตนะครับให้กับพระศาสนาเป็นแบบนี้ไปดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนที่มีความเพียรที่น้อยกว่าก็คืออาจจะแบบพูดตรงๆว่าแบบขี้กลัวขี้ขาดนะครับผมเองนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งของความขี้ขาดนะครับแต่ผมก็อยากจะช่วยขบวนการอยู่นะครับก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีพื้นที่ให้เราอยู่แล้วพวกงานเย็นหรือว่างานจัดตั้งเนี่ยมันจะทำให้เราได้มวลชนนะครับในระยะยาวแต่ว่างานร้อนเนี่ยจะไม่ได้ฟังก์ชันในลักษณะของการแบบว่าอินคลูดคนขนาดนั้นอันนี้ที่ผมเข้าใจนะครับทีนี้ผมก็เลยมาคิดดูว่าแต่ตอนแรกที่ผมเกริ่นไปเรื่องทำงานศิลปะทำดนตรีใช่ไหมครับผมก็ไปทำโปรเจกต์นึงขึ้นมาครับตอนนั้นชื่อว่า Empire ก็ชื่อเนี่ยเอามาจากหนังสือของไมเคิลฮาร์ตอันโตนิโอเนกีอันนี้ก็คือตั้งใจว่าจะทำเพจที่มันเป็นแนวรบทางวัฒนธรรมของฝ่ายซ้ายก็คือว่าอยากจะดูมีมตลกฝ่ายซ้ายก็มาดูที่เพจนี้อยากจะฟังเพลงก็ที่นี่อย่างเงี้ยครับบทความคลายเครียดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่างานวิชาการทูเพียวเลยนะครับผมว่ามันมีคนที่ทำเก่งกว่าผมเยอะผมแค่เป็นสะพานให้คนทั่วไปอ่ะก้าวข้ามผมไปหานักวิชาการมันจะดีกว่าแต่ก่อนนั้นก็ล่มไปนะครับเพราะว่าผมลืมคำนึงถึงปัจจัยนึงก็คือว่าปัจจัยในเชิงคอมรัดชิปอะครับคือความเป็นเพื่อนนะครับความเป็นสหายใช่ครับความเป็นสหายเอาจริงๆเนี่ยนี่เป็นประเด็นที่แบบด้วยความที่ผมอะร่วมขบวนการเนี่ยครับมาตั้งแต่เมื่อแบบ 7-8 ปีที่แล้วนะครับผมอะเห็นปัญหานี้ค่อนข้างจะเยอะอยากให้สหายเราตระหนักมากขึ้นว่าความเป็นสหายเนี่ยครับ
มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญตอนนี้ผมร่วมขบวนการกับกลุ่มต่างๆใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีลักษณะที่ว่าเราทุกคนเนี่ยมาเจอกันเพราะว่าเราต้องทำงานมันจะไม่ค่อยมีมิติของความเป็นเพื่อนที่เราคุยเรื่องอื่นนอกจากงานหรือว่าแคร์ความรู้สึกกันอย่างเงี้ยนะครับบางทีคือแบบพอแบบว่าเพื่อนบางคนที่เขาสุขภาพจิตเสียไปก็มีหลายคนนะครับที่ว่าอยู่ในเส้นทางนี้ถ้ามองในมุมมองแบบก็มันเป็นกลุ่มงานร้อนมันก็เข้าใจได้ว่าถ้าเราไปลบแล้วแบบเพื่อนเราโดนยิงแล้วเขาตายแล้วเราคงต้องปล่อยเขาไว้เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอ่ะไอตัวโปรเจกต์ผมอ่ะไอตัว Empire เนี่ยคือมันล่มนะครับนะพูดกันตามตรงว่ามันล่มไปแล้วตอนนั้นคือโดนดิสนะฮะจากฝ่ายเดียวกันเนี่ยว่าแบบไปทำงานศิลปะทำมีมเนี่ยไร้สาระทำไมไม่ไปลงถนนวะอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะผมคิดว่าวัฒนธรรมการที่คนไทยเล่นมีมมันอาจจะยังไม่ได้เข้มข้นมากเลยมันจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่มันไร้สาระแต่ว่าจริงๆแล้วผมมองว่าเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญเนาะในการที่ว่าจะดึงให้คนทั่วไปอะครับคนที่กลางๆให้เข้ามาอยู่ฝ่ายเรามากขึ้นซึ่งทีนี้พอผมขึ้นมาปี3ปุ๊บผมก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ผมเลยไปขายไอเดียนี้ให้กับน้องๆสหายนะครับที่ว่าเป็น PUMS รุ่นแรกมีกันอยู่แบบ 4-5 คนเองครับก็ว่าเนี่ยเราจะมารื้อฟื้นโปรเจกต์นี้ใหม่คราวนี้แต่ที่ผมทำล่มคราวที่แล้วอะคือผมมือไม่ขึ้นตอนนี้คือแบบเจ็บมาแล้วรู้แล้วก็เลยอ่ะเอาใหม่ซึ่งทีนี้พอผมเริ่มทำแบบคราวนี้ผมตั้งใจใหม่ครับว่าจะให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผลิตหลายๆคนอาจจะไม่ชอบคำนี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะใช้คำอื่นแหนว่าปัญญาชนฝ่ายซ้ายนะครับ ผมก็อยากจะให้มันมีอย่างนี้ขึ้นเพราะผมมองว่าถ้ามันมีคนที่แบบมีความรู้ความเข้าใจว่าแนวคิดแบบฝ่ายซ้ายหรืออย่างน้อยต่อให้เขาไม่ได้มองว่าเขาเป็นซ้ายแต่เขาชะล้างความคิดตัวเองออกจากแนวคิดแบบขวาหรือความเคยชินแบบขวาเนี่ยครับได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์คนหนึ่งคนอาจจะไปต่อยอดเป็นอีก5คนอีก5คนกระจายเป็น15อะไรเงี้ยครับเป็น exponential อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะมีประโยชน์อย่างเงี้ยผมก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวเราตั้งกลุ่มศึกษาขึ้นเป็นกลุ่มศึกษาแบบเข้มข้นเลยนะครับเป็นแบบว่าเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับก็คือว่าคนเข้าน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้แบบว่าคนที่อยู่นะครับเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจที่ค่อนข้างเข้มข้นซึ่งทีนี้ผมก็เลยแบบพยายามให้จะทบทวนเอาแบบประสบการณ์จากการที่ว่าผมฟังจากรุ่นพี่ที่เขาทำขบวนการอย่างเงี้ยมาก่อนรวมไปถึงที่ผมเจอเองด้วยนะครับในการมาเราจะทำกลุ่มยังไงให้มันประชาธิปไตยที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้เท่าที่ผมแล้วก็น้องๆเนี่ยรวมไปถึงแบบใช่มีรุ่นเดียวกันด้วยที่แบบว่าพอที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ทีนี้ผมก็เลยไปได้ไอเดียนึงขึ้นมาครับอย่างของรัฐธรรมนูญอเมริกาใช่ไหมครับตอนนี้เขาปฏิวัติอเมริกาเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันมีการแบบเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญหรือเปล่าว่าในทุกๆไม่รู้กี่ปีครับมันจะมีการแบบให้เอามาทบทวนใหม่อะแต่มันต้องมีศาลที่มันกับมันเป็นศาลตั้งต้นของประเทศนี้อยู่สิ่งที่มันจะเป็นเซนส์ประมาณว่าเขาอะไม่อยากให้คนรุ่นเก่าอะไปครอบงำคนรุ่นใหม่ดังนั้นอะคนที่เกิดมาหลังจากที่ยุคปฏิวัติอเมริกาแล้วอะต้องสามารถที่จะเข้ามาทบทวนรัฐธรรมนูญได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องถูกคอนเซิร์ฟหรืออนุรักษ์เอาไว้ในฐานะที่มันเป็นแกนกลางของจิตวิญญาณแห่งชาติผมก็เลยมีความคิดว่าอ่ะถ้างั้นผมอาจจะเขียนเอกสารหนึ่งขึ้นมาก็คือคำประกาศกลุ่มศึกษามาร์กซิสต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับฉบับแรกปี2563อันนี้ผมก็เขียนเองนะครับซึ่งมันก็จะยาวหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้แบบสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือผมมาเขียนว่าเนี่ยที่เราต้องมีกลุ่มศึกษาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าความเข้าใจหรือว่าทฤษฎีต่างๆที่แบบฝ่ายประชาธิปไตยเรามีในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างจะยึดโยงอยู่กับความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบยุคเก่าหรือเวลาเราพูดถึงลัทธิมาร์กซ์ใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแบบอ่ะสมัยสงครามเย็นและลัทธิเหมาใช่ไหมครับแบบพลพตหรือว่าสตาลินอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็สไตล์ของกลุ่มมันจะมีความเป็นฟาสซิสต์อยู่ในตัวค่อนข้างสูงมันจะมีความที่แบบท่านผู้นำที่แบบว่าเอ้ยเขารู้ดีเขาเก่งกว่าเราอ่ะในเก่งกว่าทุกคนในกลุ่มอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะแบบว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อย่างเงี้ยผมก็เลยเขียนต่อไปนะครับว่าเราอ่ะต้องตระหนักเสมอนะครับในฐานะที่เป็นแบบว่ามาร์กซิสต์หรือว่าฝ่ายซ้ายเนี่ยในเรื่องของทฤษฎีวัตถุนิยมวิทยาวิธีหรือวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ที่อธิบายว่าทฤษฎีรวมไปถึงแบบวรรณกรรมแนวคิดความเชื่อประเพณีปรัชญานะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างส่วนบนที่มันจะแปรไปตามแบบวิธีการผลิตนะฮะที่เป็นโครงสร้างส่วนล่างเนาะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราเข้ามาสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าทุนนิยมความรับรู้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคือต่อให้ศัตรูของเราเนี่ยจะเป็นศัตรูหน้าเดิมก็คือเป็นนายทุนขุนศึกศักดินาเนี่ยมันดูคล้ายกับศัตรูเก่าๆที่แบบสหายรุ่นพี่ของเราสู้มาในประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าบริบทเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับ
อย่างศักดินาปัจจุบันก็มีความเป็นในทุนด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับครับซึ่งตัวมาร์กกับเอ็งเกลเองเนี่ยครับเขาก็เหมือนจะเคยเขียนไว้ในหนังสือเขานะครับว่าข้อเสนอเขาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นแบบพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่แบบวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เขามองว่าเขาอะรู้เท่าที่เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันจะกำหนดให้เขารู้ดังนั้นเนี่ยเขาเลยจะฝากให้นักมาร์กซิสต์นะครับรุ่นหลังๆเนี่ยไปต่อยอดทฤษฎีเหล่านี้ด้วยดังนั้นผมก็เลยเขียนว่าเราไม่อาจจะใช้ความเข้าใจแบบเดิมอันจะนำไปสู่การประเมินแบบเดิมเนี่ยแล้วนำไปสู่ท่าปฏิบัติแบบเดิมได้อีกต่อไปนะครับแม้ว่าศัตรูมันจะดูคล้ายกับแต่ก่อนก็ตามอย่างนี้นะครับแล้วผมก็มีการเขียนถึงประเด็นนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่คนค่อนข้างพูดถึงกันเยอะเวลาพูดถึงการจัดตั้งฝ่ายซ้ายคือแบบคนกลัวตายนะครับกลัวมาร่วมแล้วตาย ซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นการบิ้วความกลัวมากเกินไปนะครับแต่ผมก็ชี้ให้เห็นประเด็นนึงว่าถ้าคนกลัวตายทำไมคนในมหาลัยผมนะครับแล้วก็อินอะไรมาหลายมหาลัยเนี่ยฆ่าตัวตายกันแบบเป็นอัตราส่วนที่โดดขึ้นมาจากแต่ก่อนนะครับค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นแสดงว่ามันก็มีคนที่ไม่กลัวตายอยู่นี่นาใช่ไหมฮะแต่ว่าเพียงแต่ความรู้สึกว่าความรู้สึกไม่กลัวตายของเขาครับมันไม่ได้ถูกแชนแนลไปในทางปฏิวัตินะครับแต่มันเป็นในทางปฏิเจกเขาเลือกที่จะลงโทษตัวเองดังนั้นการบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครกล้าตายผมเรียกว่ามันไม่ค่อยมีเซนจริงๆก็คือว่าคนที่กล้าน่ะมีแต่ว่าเราจะแชนแนลยังไงซึ่งทีเนี้ยผมก็ตั้งไว้ว่าศัตรูที่ผมประเมินนะครับในตอนนั้นอะมันจะมีศัตรูในทางนมามธรรมนะครับเพราะว่าเราเป็นกลุ่มศึกษากลุ่มทางวัฒนธรรมเนาะเราก็ต้องกำหนดศัตรูทางวัฒนธรรมก็จะมีปฏิกนิยมอัตตาธิปไตยซึ่งผมสังเกตมาตลอดนะครับผมมันไอ้สองอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายขบวนการฝ่ายซ้ายและก็ขบวนการรวมกลุ่มทางสังคมอื่นไอ้ปฏิกนิยมนี่ผมพอเข้าใจแต่ว่าอัตตาธิปไตยผมว่าจะมีปัญหาด้านการแปลอาจจะต้องใช้คำว่าลัทธิวิริชนเอกชนอะไรเงี้ยเหมือนว่าคุณจะพูดถึงเรื่อง individualism ใช่ไหมเพราะว่าอัตตาธิปไตยมันคือ autocracy มันแบบมันจะพูดถึงแบบระบอบซาระบอบกษัตริย์อะไรเงี้ยหรือว่าคุณหมายถึงระบอบซาระบอบกษัตริย์อ๋อผมหมายถึงแบบ egoism อะครับอ๋อโอเค egoism โอเคเพราะ autocracy มันมีคนแปล autocracy ว่าอัตตาธิปไตยแล้วบางทีแบบสับเนี่ยภาษามันจะสับสนกันนิดหน่อยแต่ผมพอเข้าใจก็คือหมายถึง egoism เนาะครับเพราะว่าผมมองว่าปัจจุบันอะเราไม่ได้สู้แค่กับแบบโพพากันดาของรัฐไทยอะฮะแต่เราสู้กับโพพากันดาของทุนนิยมด้วยที่แบบมันตั้งค่า default setting อะฮะหรือว่าค่าเริ่มต้นของแบบจิตสำนึกของเราอะให้มันแบบลายล้อมอยู่กับการบกบุ่นกับตัวเองบกบุ่นกับอัตลักษณ์ของตัวเองการมองคนอื่นเป็นเครื่องมือการไม่ใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์ด้วยการใส่ใจแต่เรื่องเหตุผลหรือบางคนก็ไม่ใส่ใจเหตุผลด้วยใส่ใจแต่อารมณ์ของตัวเองอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งผมมองว่าสิ่งเหล่านี้คือเราทุกคนเป็นเหยื่อครับอันนี้แน่นอนอย่างเงี้ยแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างกับมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือการอธิบายว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มที่มันไปไม่ได้เพราะว่ามันมีคนไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิธีอธิบายแบบเก่านะฮะซึ่งคราวนี้ผมพยายามจะแบบว่าเฮ้ยชี้ให้เห็นรวมไปถึงทำกลุ่มที่มันมาสู้กับศัตรูเหล่านี้ครับศัตรูที่มันอยู่ภายในตัวเราอะฮะคือแบบอย่างปีดีเคยพูดไปใช่ไหมครับว่าเวลาสู้กับเผด็จการอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่เผด็จการภายนอกที่อยู่ในรัฐสภาแต่มันมีเผด็จการภายในหรือก็คือความเคยชินเก่าๆนิสัยเก่าที่ผมก็เห็นว่ามันโผล่เข้ามาแม้กระทั่งในขบวนการแบบฝ่ายซ้ายเองนะครับซึ่งในตอนท้ายๆของแบบว่าบันทึกเนี้ยผมก็เขียนเลยว่า3แนวคิดหลักของกลุ่มนะครับที่อยากจะให้มีที่เป็นสิ่งที่แบบอยากจะให้มันมีต่อไปเรื่อยๆก็คือข้อ1ก็คือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่สมาชิกทุกคนต้องนี่ผมเน้นว่าต้องนะครับร่วมแสดงความต้องการและตัดสินใจนะครับนี่ข้อ1ข้อ2คือ contextualism นะครับอันนี้ไม่รู้แปลไทยว่ายังไงแต่ก็คือการประเมินสถานการณ์วางแผนและการตัดสินใจภายใต้การดูบริบทปัจจุบันอยู่เสมอนะครับแล้วก็3ก็คือแม้จะมีความยืดหยุ่นตามข้อ2แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้จิตสำนึกของความเป็นประชาชนฝ่ายซ้ายเนี่ยมันลบเลือนไปอันเนี้ยเป็นพาร์ทที่1ของมันกับเป็นรัฐธรรมนูญนะครับที่ผมมองว่าเนี่ยส่วนเนี้ยต้องคอนเซิร์ฟไว้เพราะว่าผมก็เห็นมาอีกหลายๆกลุ่มเหมือนกันที่พอแบบรุ่นพี่ครับเรียนจบไปแล้วกลายเป็นว่าเขาไม่ได้วางตัวรัฐธรรมนูญตัวนี้ไว้อย่างมั่นคงดังนั้นเนี่ยเขาต้องคอยมาแทรกแซงกิจการของน้องๆอยู่เสมอผมก็เลยมองว่าผมอ่ะเขียนตัวนี้ไว้เลยคือพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มันจะอยู่แทนผมแหละที่ผมจากไปแล้วก็คือไม่ใช่ว่าตายนะครับผมเรียนจบแต่ธรรมศาสตร์ไปแล้วเนี่ยกลุ่มมันต้องรันต่อได้ต่อให้ไม่มีผมก็ตามต่อให้ไม่มีฮีโร่อื่นๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบว่าในพาร์ทที่สองเนี่ยจะเป็นผมให้สหายกระติฟนะครับผมประธานกลุ่มเขียนเป็นภาคปฏิบัติการไปนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะยกไปพูดในอีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งตอนที่ไปสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยผมก็ไปปรึกษากับเพื่อนหรือรุ่นพี่หลายๆคนนะครับรวมไปถึงอาจารย์ด้วยครับผมก็ไปพาสหายนะครับไปเจอไปถามว่าเนี่ยจะตั้งกลุ่มศึกษาเนี่ยขึ้นมาเราต้องทำยังไงบ้างตอนนี้ผมตั้งมาคลาสแรกนะครับผมก็มีความตั้งใจว่ากลุ่มศึกษาเนี่ยผมจะต้องทำให้คนน่ะรู้ทฤษฎีให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะถ่ายทอดให้กับพวกเขาได้เพราะว่าเนื่องจากที่ว่าผมไม่ต้องการให้มันมีความที่แบบรุ่นพี่แทรกแซงเนาะที่ว่าผมเรียนจบไปแล้วผมไม่อยากจะเข้ามาแบบวงการต่างๆดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นรุ่นแรกสุดหรือก็คือรุ่นที่ศูนย์นี่ไงครับควรจะมีความเข้าใจอย่างค่อนข้างเข้มข้นคราวนี้ผมก็เลยเอาหลักสูตรตัวนั้นนะครับก็จะเป็นการปูพื้นฐานว่าลัทธิมาร์กซ์เนี่ยตั้งแต่แบบแรกอ่ะมันพัฒนามาอย่างไรแล้วก็ในช่วงคาลหลังๆก็คือจะเป็นการพูดถึงพวกโพสต์มาร์กซิสหรือว่าพวกนีโอมาร์กซ์แล้วก็คือเราก็จะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าท่านศาสดามาร์กของเราเนี่ยพลาดอะไรบ้างนะครับแล้วอะไรที่เราจะเพิ่มเติมให้กับเขาได้บ้างซึ่งลักษณะการดำเนินของเรานะครับก็คือตอนนั้นผมไปใช้พื้นที่ห้องชมรมสภากาแฟนะครับแล้วก็จะแบบเปิดกิจกรรมประมาณสัก5โมงคนก็จะทยอยกันมาแล้วก็จะมีคนที่แบบนี่ก็ไม่จับฉลากหรอกครับก็คือเลือกแต่เป็นการเลือกแต่ละสัปดาห์ก็จะไม่ค่อยซ้ำคนเพื่อให้กระจายความรู้กันก็จะให้แบบมาเลคเชอร์บรรยายประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับแล้วก็อีกประมาณ20นาทีจะเป็นการดิสคัสกันว่าสิ่งที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ผมว่ามันเป็นไปอย่างที่ว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าในแง่ที่คนที่อยู่ในคลาสแล้วครับมีความแบบตื่นตัวด้วยความที่ว่ามันมีช่วงดิสคัสเนี่ยแล้วก็เราก็จะให้คนแบบว่านั่งล้อมวงนะครับมันจะเป็นวงใหญ่อยู่10-20คนอย่างเงี้ยนะครับในตอนปีแรกครับมีแค่10กว่าคนก่อนเอาจริงๆอ่ะจากใจผมเลยนะครับก็คือผมคาดหวังแค่ว่ารุ่นหนึ่งอ่ะได้สัก5คนอ่ะผมก็ดีใจแย่ๆแล้วฮะเพราะว่าด้วยความที่ทฤษฎีฝ่ายซ้ายเอาจริงๆอ่ะมันยากอยู่ครับแล้วคนที่สนใจมันก็น้อยดังนั้นน่ะขอให้ได้สัก5คนก็พอแล้วแต่พอปัจจุบันเนี่ยน้องๆเขาไปทำต่อแล้วแบบว่ามันโอ้มันมีคนมาถึงแบบบางทีถึง30คนอย่างเงี้ยเขาถ่ายวิดีโออะไรมาให้ผมดูผมแบบโอ้ผมนั่งดีใจอยู่เฮ้ยน้องๆเราแบบเก่งนะฮะที่เขาทำไปได้ขนาดนี้แนวคิดนะครับในเรื่องของการบริหารด้วยความที่ผมอ่ะเคยเจอประสบการณ์อย่างที่ว่าก็คือกลุ่มอ่ะกลุ่มที่เป็นกลุ่มงานร้อนนะครับมีความที่แบบเราต้องรีบเนาะก็เลยต้องมีผู้นำที่เป็นคนแบบตัดสินใจแบบเด็ดขาดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลายๆครั้งจะค่อนไปทางแบบไม่ไปหาที่ปฏิปไตยอ่ะครับผมพูดอย่างนี้แบบถนอมน้ำใจ อย่างนี้นะครับผมไม่ได้โจมตีในเชิงตัวบุคคลนะฮะแต่ผมมองว่ามันเป็นความเคยชินของเราคือเราเติบโตมาในประเทศแบบนี้ที่เป็นฟาสซิสต์นะครับเวลาเราจินตนาการถึงการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนะครับส่วนใหญ่นะครับผมว่าดูตามชมรมต่างๆในมหาลัยก็ได้นะครับมันจะมีอยู่ความที่เป็นแบบฟาสซิสต์ความที่ว่ามันไม่ไปหาธิปไตยความที่มันมีคนกลุ่มนึงตัดสินใจเรื่องต่างๆทุกอย่างแล้วมันไม่อินคลูดคนอื่นอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราจะทำยังไงดีผมที่เป็นคนตั้งกลุ่มอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าผมอ่ะต้องเซตคนอื่นที่ไม่ใช่ผมนะครับมาเป็นผู้นำนี้แล้วก็ต้องเป็นคนที่มีศักยภาพด้วยผมก็เลยได้สหายกระติบนี่ครับมาแล้วผมก็มีฉายาครับเรียกเล่นๆเขาว่ามันเป็นนะครับภาษาน่าจะกรีกละตินอย่างเงี้ยแบบ primus inter pares นะฮะนี่ก็คือคำที่เขาเอาไว้เรียกกษัตริย์แบบในสมัยสปาร์ตันอย่างเงี้ยฮะว่า the first among equal นี่นะครับก็คือเขาเป็นหนึ่งท่ามกลางผู้คนที่เสมอเหมือนกันก็คือฐานะเนี่ยเป็นผู้นำแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้นำเผด็จการที่ทุกคนต้องฟังเขาดังนั้นเนี่ยในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยครับเราก็จะไปรวมตัวกันที่พักของสหายท่านหนึ่งนะครับในกลุ่มก่อนแล้วก็บรีฟงานกันว่าเราจะรันกิจกรรมเนี่ยนาทีนี้ช่วงนี้เนี่ยจะทำอะไรบ้างแล้วก็พอหลังจากกิจกรรมเนี่ยครับมันจะมีอันนึงที่แบบผมก็ลืมนึกไปฮะแต่ว่ามันสำคัญมากมีสหายของเรานะครับแบบพูดขึ้นมาเวลาเรามีการทบทวนนะครับว่าคลาสเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยนอกจากที่เราจะพูดข้อติแล้วอะเราควรจะพูดข้อชมด้วยเอาจริงๆอะผมอะแทบไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับในกลุ่มก่อนๆที่ผมเคยทำมานะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราหลายๆคนอะลืมกันไปด้วยคำที่แบบคิดแต่เรื่องงานแต่เรื่องงานอะเราลืมคิดแต่ว่าความเป็นมนุษย์นะครับหรือว่าความเป็นสหายอย่างเงี้ยมันก็ต้องการอะไรที่โพซิทีฟเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเราอยู่กันแบบสงครามตลอดเวลาแบบไฟเผาอะไรเงี้ยตลอดนะครับอะไรที่ดีอ่ะเราก็ต้องแบบว่าพูดชมมันด้วยมันไม่ใช่เรื่องที่มันดูเด็กน้อยหรือว่าแบบอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเราไม่ต้องแอคขนาดนั้นก็ได้ในแง่ที่แบบมันไม่ต้องแบบทัฟอะไรตลอดเวลาเผื่อถ้าแบบกลุ่มอื่นๆนะครับ
ที่เขาที่กำลังทำอยู่แล้วแบบว่าลืมในข้อนี้ไปอ่ะผมก็อยากให้แบบว่าเอาไปทบทวนดูว่าควรจะมีฟังก์ชันนี้ด้วยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าสำคัญในการที่จะรักษาใจของเพื่อนร่วมขบวนการนะครับเพราะว่าท่านที่ผมทำมาเนี่ยด้วยความที่เราเป็นผู้ที่ไว้อำนาจนะครับเชื่อกับรัฐแล้วเนี่ยเราสู้กับยักษ์อยู่เนี่ยนะครับดังนั้นความเครียดความกดดันมาเยอะอยู่แล้วดังนั้นมีสหายหลายๆคนที่ว่าเขาต้องออกจากเส้นทางนี้ไปไม่ใช่เพราะว่าความผิดส่วนตัวของเขาซะทีเดียวแต่เป็นความที่ระบบหรือระบบการบริหารเชิงบุคคลหรือว่า HR นะครับมันไม่ดีมันไม่ฟังก์ชันนะครับทำให้แบบว่าคนที่แบบมันกลายเป็นว่ามันไม่มีการดูแลใจกันนะครับใครอ่อนแอก็ออกไปอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้พูดกันตรงๆอย่างนี้หรอกครับแต่ว่าดูถ้าดูในเชิงวัตถุวิสัยแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็รู้สึกแบบเสียดายนะครับหลายคนที่เขามีศักยภาพหลายคนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเขาต้องออกไปนะครับด้วยระบบมันยังไม่ทันสมัยพอผมก็เลยมองว่านอกจากเรื่องของทฤษฎีที่ผมต้องการจะถ่ายทอดแล้วนะครับเรื่องของความเป็นฝ่ายซ้ายอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญที่อยากจะให้มีก็คือว่าประชาธิปไตยผ่านแบบ experience นะครับหรือว่าประสบการณ์ซึ่งมันเป็นอะไรที่เอาจริงๆอ่ะมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายนะฮะก็แบบทุกคนก็ฝ่ายประชาธิปไตยนี่นาแล้วมันอยู่ด้วยกันมันจะไม่ประชาธิปไตยได้ยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าในภาพปฏิบัติการแล้วอ่ะมันยากที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็จะมีคนที่แบบเขาไม่กล้าพูดใช่ไหมครับคนขี้อายอย่างเงี้ยหรือบางคนที่แบบเขาพูดเยอะกว่าคนอื่นหรือแบบสั่งคนอื่นได้อย่างเงี้ยซึ่งแบบผมอะพอหลังจากแต่ละคลาสผมก็จะมาคุยกับมันก็จะมี HR นะครับประจำว่าเนี่ยตอนนี้คือลักษณะเนี่ยมีมันก็จะมีคนที่คอยดู mood and tone ของคลาสแต่ละคลาสว่ามีใครที่ว่าดูพูดน้อยไปหรือดูมีท่าทีที่เบื่อหรือว่ามี distraction แบบนั่งเล่นโทรศัพท์คนเดียวไม่ include อะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็จะแบบว่าเก็บข้อมูลมาพอวันต่อมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีการโยนประเด็นให้หรือชวนคุยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่มันจะได้อินคลูดทุกคนมามากขึ้นแล้วทุกมติแล้วนะครับของการตัดสินใจที่มาจากคณะบริหารนะครับของ DMS เนี่ยผมกล้าพูดว่าเป็นประชาธิปไตยแบบ 100% นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเถียงกันอย่างแบบเดือดอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือทุกคนก็มีความเป็นสหายเป็นเพื่อนกันเพราะว่านอกเวลางานเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็ไปปาร์ตี้สังสรรค์กันเรามีมุมของความเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่เครื่องจากนักรบอะไรแบบเนี้ยครับครับแถมยังมีการพูดเฮ้ยบอกว่าอะไรดีบอกสิ่งที่มันโพซิทีฟด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็หลงลืมไปในแต่ก่อนผมก็ไม่อยากให้มีกลุ่มอื่นผิดพลาดอีกเราจะเสียสหายของเราหรือก็คือเพื่อนของเราเนี่ยครับไปในประเด็นต่อไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของความคาดหวังเนาะก็คือตอนที่แบบผมฟอร์มกลุ่มขึ้นมาเนี่ยครับผมก็คาดหวังแค่ว่ากลุ่มอาจจะไม่ได้ดังมีชื่อเสียงอะไรมากด้วยความที่มันเข้าใจยากนะครับแล้วก็บางอย่างที่เข้าใจยากอ่ะมันไม่สามารถที่จะถูกย่อยให้มันเข้าใจง่ายได้โดยที่ไม่ทิ้งสาระสำคัญออกไปใช่ไหมฮะผมก็เลยคิดว่าเนี่ยขอแค่ว่าไม่ว่ากลุ่มนี้จะอยู่ได้นานหรือว่าสั้นนะครับแต่ว่าคนที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงจิตสำนึกแต่ฝ่ายซ้ายอยู่ดังนั้นเนี่ยในตอนนั้นนะครับด้วยความที่ว่ากระแสฝ่ายซ้ายเนี่ยครับกระแสการต่อสู้อัพไลซิ่งเนี่ยมันยังไม่มามากตอนนั้นคือจุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะครับม็อบอ่ะผมไปหลายรอบทั้งเป็นคนจัดทั้งไปเองอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยศึกเนี่ยเอาแค่แบบลิเบอรัลชนะศักดินาเนี่ยให้รอดก่อนเนาะส่วนมาร์กซิสเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตผมคิดอย่างนี้นะฮะตอนนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องของอนาคตดังนั้นอ่ะมันแปลว่าถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้มาร์กซิสนะครับตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยอนาคตเราจะเก็บเกี่ยวอะไรคนที่มาทำต่อฝ่ายซ้ายรุ่นน้องของเราอ่ะเขาจะต้องเริ่มจากศูนย์หรออย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยว่าผมก็ปลูกเอาไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าผ่านไปอีก20ปี30ปีแต่ละคนที่จบจากTUMS ไปอย่างนี้นะครับแล้วไปอยู่ตามเซกเตอร์หรือภาคส่วนต่างๆของสังคมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เติบโตไปเป็นนักการเมืองหรือว่าดาวปราศัยหรือแกนนำอย่างนี้นะครับแต่ว่าด้วยคำที่เขายังมีจิตสำนึกแบบฝ่ายซ้ายอยู่ถ้าวันนึงเนี่ยเขาอยากจะมีคอนทริบิวชันอะไรให้กับสังคมอ่ะแทนที่เขาจะเอาตังเอาความรู้อ่ะไปเซิร์ฟวัดโบสถ์วิหารจะได้เอามาคอนทริบิวให้กับแบบฝ่ายซ้ายให้กับขบวนการเพราะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าถ้าขบวนการเนี่ยมันรันโดยแบบงบประมาณที่มาจาก
นายทุนหรือว่าพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ยั่งยืนอย่างเงี้ยมันจะขาดออโตโนมีออโตโนมีใช่ไหมฮะของตัวเองไป ผมก็เลยคิดว่ามองเป็นระยะแบบยาวมากๆนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าโอเคกว่าถ้าแบบเราไปรีดเอาความเพียวว่าแบบเฮ้ยทุกคนที่นี่ต้องแบบแลกนะต้องแบบเป็นนักการเมืองกันนะอย่างเงี้ยต้องเป็นนักเคลื่อนไหวแบบเป็น NGO อะไรนี้เลยนะผมว่าก็ผมบอกตรงๆว่าผมยังไม่เก่งพอที่ผมจะทำได้ผมก็เลยมาทำส่วนที่ผมรู้สึกผมปลอดภัยที่ผมจะทำซึ่งเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องกิจกรรมอันนี้สักเล็กน้อยนะครับว่าเราทำอะไรกันบ้างนะครับผมคือในช่วงปีแรกนะครับที่ว่าผมยังอยู่นะครับก็คือช่วงที่ผมก่อตั้งอย่างเงี้ยผมก็จะแบบอัดวิชาการแบบว่าอัดจนแบบเครียดนะครับก็คือแบบหลังจากแบบว่าประชุมเสร็จเนี่ยมันก็ลิสต์ค่าเสร็จนี่คือแบบแต่ละคน energy หมดนะครับคือแบบว่าพูดคุยกันจนเหนื่อยอย่างนี้เลยซึ่งคราวนี้ระยะเวลาต่อมาปรากฏโควิดลงตอนนั้นคือแบบกลุ่มแบบหลายกลุ่มนี่คือแบบว่าก็งงว่าจะเอายังไงต่อดีเพราะว่ามันเคย require แบบพื้นที่ทางกายภาพนะครับในการร่วมกลุ่มอย่างเงี้ยครับผมก็แบบเอาไงดีเนาะตอนนั้นมันมีซูมพอดีผมก็เลยอ่ะเราต้องไม่ให้มันขาดตอนผมต้องรันให้มันต่อผ่านซูมนี่แหละก็รันครึ่งหลังนะครับจนจบถึงเรื่องแบบ post marxist อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วจากนั้นผมก็เรียนจบไปพอเรียนจบแล้วเนี่ยก่อนจะเรียนจบอ่ะผมก็ได้มีการส่งต่อหน้าที่นะครับก็มีการบรีฟทุกคนไว้ว่ากับสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับแบบบันทึกคำประกาศกลุ่มศึกษานะอันเนี้ยในอนาคตไปก็เอาไปให้ทุกคนอ่านในรุ่นต่อๆไปเนาะแต่ในส่วนที่2ก็คือส่วนภาคปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นส่วนที่ปรับเปลี่ยนเข้ากับบริบทได้อันไหนที่ทำแล้วเวิร์กบันทึกอะไรที่ไม่เวิร์กก็บันทึกไว้ถ้ากลุ่มฝ่ายซ้ายกลุ่มอื่นหรือว่ากลุ่มที่มาหลังจากเราเนี่ยครับอยากจะเรียนรู้เนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เขาจะได้เรียนรู้จากภาคปฏิบัติการหรือก็คือภาคที่2ของคำประกาศนี้ผมก็บอกให้น้องๆเขียนต่อไปอย่างนี้นะครับซึ่งแบบว่าไอ้พวกงานกิจกรรมอีเวนต์ครีเอทีฟเนี่ยจะเริ่มมาในตอนรุ่นที่2ก็คือรุ่นที่ผมไม่อยู่ผมไม่เข้าไปแทรกแซงอย่างนี้นะครับแล้วข้อนี้ด้วยความที่ว่ากลุ่มมันมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันข้อได้เปรียบอย่างนึงคือมันเป็นกลุ่มที่มันเป็นทํางานเย็นดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้ถูกความเร่งรีบขนาดนั้นนะครับกดดันให้เราต้องมีลักษณะเป็นแบบเผด็จการอย่างเงี้ยครับแต่ก็คืออันนี้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับมันฟังก์ชันคนละแบบกันเนาะดังนั้นคือมันก็เลยมีกิจกรรมครีเอทีฟเช่นแบบว่ามีสมาชิกเอาบอร์ดเกมมาแบบบอร์ดเกมไปคิดบอร์ดเกมแบบเป็นมาร์กซิสต์อย่างเงี้ยครับมาก็แบบว่าให้สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมนะครับแบบว่ารับบทเป็นแรงงานเนาะเป็นแบ่งเป็นวงนึงมี 6-7 คนนะครับแต่ละวงอาจจะมีนายทุนอยู่2คนอย่างเงี้ยแล้วผู้เล่นที่เป็นแรงงานก็ต้องแบบว่าเจรจานะครับในการไปขายแรงงานให้นายทุนแต่ละรอบก็จะมีนายทุนลงทุนก่อนแรงงานก็จะไปขายแล้วมันก็จะมีการเปิดรอบให้นายทุนโกงค่าแรงแล้วก็จะมีการให้บางกลุ่มก็แบบว่าแรงงานรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานแล้วต่อรองราคาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมซึ่งแบบว่าคนที่ไปร่วมก็รู้สึกแบบenjoy นะครับมันสนุกนะครับไอ้เรื่องเนี้ยผมก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญอันหนึ่งครับที่ผมว่ามันขาดหายไปเรื่องของความสนุกในการทำงานเชิงขบวนการหรือการเมืองอะครับคือที่ผ่านมาเราไม่จะชินกับมูดว่าเฮ้ยมันเป็นมูดความกดแค้นใช่ไหมเพราะว่าเราถูกขี่อย่างเงี้ยมันเป็นมูดที่แบบเราสู้อย่างเงี้ยโดยที่เราลืมว่าเฮ้ยความสนุกอะแบบ play for play sake อะไรพวกเนี้ยครับแต่จริงๆอันนี้มันก็ไม่ได้ play sake ขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการทำเพื่อให้เข้าใจนะครับบางอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันในการสร้างคอมราชิพอย่างที่โยงกลับไปได้ถึงประเด็นแรกที่ผมพูดนะครับก็คือเรื่องของศิลปะกับเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยผมมองว่าการที่คนน่ะจะมีภาคปฏิบัติการที่ดีครับต้องมีความเข้าใจในทฤษฎีระดับหนึ่งซึ่งการที่คนจะอยากอ่านทฤษฎีคนต้องมีแรงบันดาลใจก่อนซึ่งแรงบันดาลใจผมมองว่ามาจากศิลปะมาจากเพลงมาจากบอร์ดเกมก็ได้หรือกิจกรรมในเชิงอย่างเงี้ยนะครับกิจกรรมหรือการสวมบทบาทมันจะทําให้คนพอคนเรามีความรู้สึกแล้วอ่ะครับผมมองว่ามนุษย์เราอ่ะทําอะไรตามความรู้สึกแล้วเอาเหตุผลมาอธิบายทีหลังดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทําให้ขบวนการนักศึกษานะครับที่ก็ยังเป็นช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยครับผมเอนเกจได้เยอะๆเนี่ยก็ควรจะมีความสนุกบางทีเราไม่ต้องไปกลัวว่า
เฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นจะมองว่ากลุ่มเราแม่งไม่ทัฟแม่งไม่ผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องไปเก่งขนาดนั้นก็ได้ครับบางทีเราเปิดพื้นที่ให้กับความคิดไอทีใหม่ๆไม่ได้เข้ามาเพราะว่าผมก็มีคติประจำใจอันนึงเนาะที่แบบโอ้โหผมรักมากคนนี้เอาไปสักไปด้วยนะมีหลายสักด้วยอยู่นี่ก็คือแบบ there is no need to fear or hopes only to look for new weaponsนะของยูเดเลอร์สนะฮะก็คือแบบเราไม่จำเป็นต้องมีความหวังหรือสิ้นหวังเราแค่ต้องหาอาวุธใหม่ขึ้นมาสู้อย่างเงี้ยครับดังนั้น TUMS อย่างเงี้ยผมก็เลยตั้งใจว่าจะเป็นกลุ่มที่เหมือนกับเป็นช่างตีเหล็กครับที่แบบว่าประกอบอาวุธที่มันล้ำๆอ่ะให้กับคนที่ทำงานร้อนหรือก็คือคนที่เป็นนักสู้เอาอาวุธเราไปใช้เงี้ยครับผมเราอาจจะไม่มีความกล้าเท่าพวกเขาแต่เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะแบบมีคอนทริบิวชั่นอะไรเงี้ยให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแถมอีกสักกิจกรรมนึงเนาะก็คือกิจกรรมต่อมาเช่นแบบตอนนั้นเป็นคลาสเรื่องอันโตนิโอกัมชีนะครับเรื่องของแบบอำนาจนำก็มีการอพยพมากันด้าของแบบฮิเลเกสซี่คาเฟ่อย่างเงี้ยนะครับแบบว่าให้ทำเป็นกลุ่มย่อยเนาะแล้วก็แต่ละคนแบบเบรนสตอร์มออกมาเคยเจออะไรมาบ้างแล้วเอามาเสนอตรงกลางหรือมีการเอาโค้ดของแบบของชอนนะครับชอนไหนก็น่าจะรู้กันอยู่อย่างเงี้ยครับเรื่องของแบบไลฟ์โค้ดเวิร์กอัลฮอลิกอย่างเงี้ยอเมริกันดีมเนี่ยคือมันสอดคล้องกับอำนาจนำแบบไหนนะครับผมหรือบางทีเราก็เอาเพลงที่เป็นเพลงป๊อปสมัยเนี้ยเอามาว่ากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มอ่ะลองแปลงเพลงซิเป็นเนื้อแบบฝ่ายซ้ายอ่ะมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมครับหรือว่าไอ้ที่ค่อนข้างแบบดังเลยก็คือกิจกรรมที่ชื่อแคมเปญว่างามโง่เงี้ยนนะครับที่ไปลงมติชนตอนนั้นเนาะก็มีการจับกลุ่มมาตั้งคำถามว่าจะให้เลือกหัวข้อไหนก็เห็นว่าตอนนั้นเรื่องความเงียบในชนะนะครับก็เลยมีการแชร์ให้วงใหญ่แล้วก็มีการตั้งคำถามข้ามกลุ่มกันก็คือเมนไอเดียเนี่ยมันก็คือว่าทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของความรู้ฮะแล้วเราร่วมกันสร้างมันขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นแบบ active learning นะครับผมแล้วก็เป็นประชาธิปไตยผ่านแบบประสบการณ์อย่างเงี้ยคือส่วนสำคัญก็คือในหลายๆความเชื่อแล้วก็ศาสนาหรืออุดมการณ์นะครับที่บอกว่าเราทำเพื่อสังคมหรือเราควรจะลดอีโก้ของตัวเองใช่ไหมครับมันเป็นการพูดในลักษณะทฤษฎีเนาะแต่ว่าน้อยครั้งที่เราจะได้experience มันจริงๆซึ่งผมมองว่า experience ของความเป็นประชาธิปไตยนะครับเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่พอทำแล้วอะเราจะแบบจินตนาการได้ง่ายขึ้นถึงแบบสังคมคอมมิวนิสต์นะครับว่าที่มันไม่ได้จำเป็นต้องมีภาพที่ฟิกไว้ว่าเนี่ยต้องมีทุกคนต้องรวยหรือทุกคนต้องมีนาอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้มีภาพที่มันชัดเจนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนในยุคคอมมิวนิสต์นะครับที่หลังปฏิวัติไปแล้วเนี่ยจะมาออกแบบร่วมกันอย่างผมเองก็ไม่ได้คิดว่า TUMS รุ่นที่2นะครับจะมีความเป็นกลุ่มจัดตั้งมากขึ้นจะมีความครีเอทีฟมีการละเล่นเรื่องเพลงเรื่องบอร์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโผล่ขึ้นมาจากที่แบบเวอร์ชั่นแรกนะครับหรือปีที่ผมทำนะครับยังเป็นอะไรที่ออกแนววิชาการจ๋าอย่างนี้อยู่เลยนะครับนั่นซึ่งมันก็ออกมาดีกว่าที่ผมคาดไว้ซึ่งนั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่ผมคาดไว้มันก็อาจจะฟังดูงงนิดนึงนะฮะก็คือผมคาดได้ว่าผมแค่มีเนื้อดินนะครับของประชาธิปไตยแต่เมล็ดพันธุ์ที่มันโตขึ้นน่ะมันจะโตมาลักษณะไหนเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในปัจจุบันผมเป็นคนในอดีตแล้วไปแล้วเงี้ยนะครับได้แต่ดูน้องๆเงี้ยนะครับเขาทำซึ่งมันก็ไปในทางที่แบบว่าดีที่ทุกคนน่ะได้เอาสิ่งที่ไอเดียตัวเองอ่ะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สร้างเป็นการอยู่ร่วมกันนะครับที่มันก้าวหน้าขึ้นนะครับโดยที่มันไม่ได้เป็นแบบอนาคิสที่แบบว่าไม่รู้ใช้คำนี้อยู่นะที่มันแบบมันวุ่นวายนะครับมันไร้การจัดตั้งอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่ลักษณะนั้นแล้วก็ไม่ใช่เผด็จการด้วยที่แบบมีคนเดียวสั่งทุกอย่างเนี้ยเราอยู่ประมาณตรงกลางนะครับผมก็เป็นการฟังก์ชันกลุ่มในลักษณะเป็นงานเย็นอย่างนี้นะครับน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมอาจารย์หายคิดว่าไงบ้างสนุกมากเลยผมแต่ว่าผมเขาเรียกอะไรจะเรียกว่ามีเสริมแล้วก็มีวิพากษ์หน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นนี่เลยก็ได้เป็นวัฒนธรรมของฝ่ายซ้ายเลยว่าอย่างที่เหมาบอกไว้ว่าต้องมีการวิพากษ์ตัวเองนะหรือว่าที่ใครหลายๆคนเอาไปล้อเลียนว่าเหมาวิธานตัวเองอะไรต่างๆโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเป็นครั้งแรกที่ผมจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าอย่าลืมผมก็เลยจดไว้เลยว่าถ้าใครฟังแล้วถูกใจก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์หรือว่าSubscribeด้วยนะครับทางช่องทางไหนก็ได้เพราะว่าเพื่อเพิ่มเอาช่วยอัลกอริทึมให้เฉยคือถึงไม่ถูกใจคุณก็ดิสไลค์ไปด้วยแล้วกันฝากไว้หน่อย หน่อย คือแบบมันมีคนฟังแต่ว่ามันแบบมันไม่มีคนเอนเกจเท่าไหร่เผื่อ
ช่วยกันเฉยผมนิดนึงแล้วกันไอ้นอกเรื่องนอกเรื่องเพราะว่าอย่างเช่นแบบ Novara Media ที่ผมชอบพูดถึงบ่อยๆเขาก็ชอบพูดถึงเรื่องเนาะให้ไลค์ให้ Subscribe ให้แชร์เพราะว่ามันจะได้แบบช่วยอัลกอริทึมนิดนึงเพราะว่าโอเคคุณฟังก็ดีแต่ว่าอยากจะถ้ากดไลค์สักกิ๊กนึงเนี่ยจะได้แบบว่าช่วยแบบ suggestion ให้คนอื่นได้มาฟังด้วยเนาะผมขอฝากวงผมได้มั้ยฮะได้เออคือเดี๋ยวนี้ผมทำพอดแคสต์กับสหกติบนะครับแบบถ้าท่านผู้นำนะครับของชาวเราก็คือเป็นพอดแคสต์ชื่อล้างสมองนะครับอันนี้ก็จะเอาชุดวัฒกรรมคลาสสิกคอนเซอร์เวทีฟมีโอลิเบอรัลของไทยเนี่ยเอามาวิจารณ์กันนะครับแล้วก็มีรายการตลกแล้วก็มีรายการชื่อเสิร์ฟเนื้อนะฮะอันนี้จะเป็นแบบว่าทำกับมือกีตาร์วงกระบอกสะบัดผมเนี่ยครับก็จะแบบเอาเพลงมาพูดถึงในแง่มุมการเมืองปัจจัยอย่างนี้นะครับแล้วก็มีวงกระบอกสะบัดที่เพลงนี้ก็จะมาโผล่เพลงที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ฮะเป็นเดโมอยู่จะมาโผล่ใน EP นี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณหลายครับผมเชิญต่อได้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ description ไว้ให้เนาะแล้วก็อันนี้เรื่องต่อคือว่าเรื่องเมื่อกี้เลยก็คือคลาสเรื่องอำนาจนำนั้นผมได้เข้าไปด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะพยายามไปขุดคุ้ยหาที่ผมเขียนไว้เขียนไว้ยาวที่เกียรติมาเล่าซ้ำแล้วมันเป็นเรื่องของการโคโปรดักชันเนาะการสร้างความรู้ด้วยกันการสร้างคอมมอนนะใช้คำว่าคอมมอนได้แล้วเพราะผมพูดถึงคอมมอนไปแล้วใน EP สัก EP นึงแล้วก็โฆษณาไว้ก่อนว่าเรื่องความเป็นสหายคอมลาชิพอันนี้มันมีมโนทัศน์เรื่องคอมลาชิพของโจดี้ดีนที่เขาเขียนเป็นหนังสือเนาะอันนี้รองศาสตราจารย์ท่านนึงได้อ่านแล้วก็คิดว่าอาจจะมาคุยกับเราอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านแต่ว่าแผนการว่าจะอ่านมาคุยกับท่านนั้นด้วยอีกทีนึงก็โฆษณาไว้ก่อนว่าอาจจะมีลงรายละเอียดลึกแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นคอมลาชิพอันเดียวกับสหายกองกบฏหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจยังไม่ได้เริ่มอ่านเท่าไหร่แต่ว่าคร่าวๆก็คือเป็นเรื่องแอนตี้ปัจเจกชนนิยมนิดนึงแล้วก็อีโกอิซึมอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปก็คืออันนึงที่ผมประทับใจมากอันนี้นอกจากเรื่องการผลิตสร้างความรู้ด้วยกันแล้วการเป็นประชาธิปไตยในขบวนการภาคปฏิบัติเนาะก็ของ TUMS เนี่ยก็จะมีเรื่องของ HR ที่สหายกองปฏิวัติพูดถึงนี่คือเป็นเรื่องที่ดีมากผมคิดว่ามันควรจะมี HR ปกติผมเพื่อนผมเคยเป็น HR แล้วเขาบอกว่าเขาเครียดนะฮะ HR ที่เป็นภาคธุรกิจที่เขาจะต้องเป็นเขาเรียกเหมือนกับเป็นอินเทอร์เฟซหรือเป็นคนกลางเป็นส่วนติดต่อระหว่างสหภาพกับนายทุนอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแบบมันจะมีคอนฟลิกต์อะไรมากแต่ HR ใน TUMS ทำหน้าที่เป็นการอย่างที่สหายกองปฏิวัติพูดเรื่องว่าช่วยดูแลกันและกันของกิจกรรมของคนที่เข้าร่วมปฏิบัติการหรือว่าการเรียนรู้อะไรต่างๆเนาะก็อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็รู้สึกว่ามันแสดงเห็นว่าเราแคร์กันเนาะเรื่องแคร์ก็พูดไปในตอนที่แล้วอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือมันเชื่อมโยงอย่างนึงก็คือ2อย่างต่อกันอันนี้จะเริ่มเข้าสู่การวิพากษ์นิดนึงนะฮะก็คือเรื่องของอะไรนะเรื่องของจิตสำนึกแล้วก็เรื่องของงานฝ่ายซ้ายที่ยากแล้วก็เรื่องของอาวุธกับความกล้าอะไรนึงก็พูดแบบไปด้วยกันเลยเนาะก็คือว่าผมสนใจเพราะว่าเรื่องทำไมงานฝ่ายซ้ายถึงยากอันนี้ผมลองพูดแล้วก็พอฟังแล้วก็นึกตามเนาะผมว่าจริงแล้วเอาข้อจริงมันอารมณ์เหมือนกับว่าเอ้ยลีนุกใช้ยากอะไรเงี้ยนี้ผมยกตัวอย่างให้มันเปรียบเทียบให้มันชัดเจนก็คือหรือว่าแม็กใช้ยากหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ใช้ยากมันเป็นความสิ่งที่สหายพูดถึงเรื่องของนิสัยหรือว่าแฮบบิตก็คือความไม่เคยชินมากกว่าหมายถึงว่าคือเศรษฐศาสตร์ในทุนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแบบว่ามือที่มองไม่เห็นใครผลิตอะไรยังไงเท่าไหร่ดีมานด์ซัพพลายหรือว่าเรื่องของการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลตลอดเวลาไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่ามันเหมือนว่ามันกรอกหูเราตลอดเวลาหรือเรื่องของตรรกะของกฎแห่งกรรมด้วยซ้ำมันไม่ใช่ตรงไปตรงมาแต่บางทีแบบเชื่อทำไมฆ่าคนนู้นคนนี้บาปน้อยกว่านี่คือแต่ว่าสิ่งพวกนี้มันคืออะไรแหละคือเราจอมอยู่กับพวกนี้หรือว่าเอาง่ายๆเลยคือภาษาไทยภาษาไทยไม่ใช่ภาษาที่ง่ายนะหรือภาษาอังกฤษอะไรต่างๆเนี่ยคือเอาจะมองว่าภาษาญี่ปุ่นยากภาษาอังกฤษยากแต่แม่งคนที่เกิดตรงนั้นน่ะแม่งก็พูดได้ขึ้นมานึกออกไหมแต่ว่าความยากมันเป็นความยากเพราะว่าเราไม่ได้จมจ่อมอยู่กับสิ่งนั้นคือปัจจุบันเราจมจ่อมอยู่กับภาษาไทยใช่ไหมโอเคถึงเราจะไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญภาษาไทยแต่ว่าเราก็ใช้มันได้พอประมาณก็เหมือนกันตอนนี้เราจมจ่อมกับอุดมการณ์ฝ่ายขวาอยู่ตลอดเวลาอุดมการณ์ของทุนอุดมการณ์ของเจ้าอะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเลยดูเหมือนง่ายเพราะว่าชีวิตประจำวันการปฏิบัติการคิดอะไรต่างๆหรือสิ่งที่มันเข้ามาหาเรามันเป็นเรื่องของฝ่ายขวาทั้งนั้นการที่จะมาศึกษาฝ่ายซ้ายเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันยากโดยเปรียบเทียบแต่ว่ามันยากเพราะว่าเราไม่ได้จมจ่อมอยู่กับมันต่างหากอันนี้คือความรู้สึกของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยบอกว่าทำไมลีนุกถึงยากหรือว่าทำไมแม็กถึงยากหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าเราไม่ได้เคยชินกับมันเดี๋ยวเอาข้อจริงผมเป็นคนที่ใช้ลีนุกอยู่แล้วใช่ไหมบางทีไปใช้ Windows อะไรแบบไปรู้สึกขัดเคืองอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคผมเข้าใจว่ามันเกิดปรากฏการณ์ล็อกอินแล้วซึ่งเขาเรียกอะไรไม่อภิปรายตรงนี้เนาะมันเป็นเรื่องที่ประเด็นใหญ่ว่า
ปรากฏการล็อกอินปรากฏการที่เราติดอยู่กับเทคโนโลยีที่ถูกบังคับจากทั้งฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนแรงต่างค่อยพูดกันทีแต่ว่าประเด็นที่ผมกำลังจะสื่อตรงนี้ก็คือว่าเรื่องความยากความง่ายมันเป็นเรื่องของว่าเราอยู่ในสภาพการความเป็นจริงแบบไหนด้วยมันก็เลยทำให้งานฝ่ายซ้ายดูยากจริงผมว่ามันไม่ได้ยากโดยแบบว่าแอบโซลูทไม่ได้ยากโดยแบบสมบูรณ์มันยากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับวิถีแบบนั้นวิธีคิดแบบนั้นแต่เราอยู่กับวิธีคิดที่แบบเฮ้ยมันต้องมีรัฐนะมันต้องมีตำรวจมันต้องมีนายทุนไม่มีนายทุนจะทำงานได้ไงอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนว่าเราขาดไร้ซึ่งจินตนาการสิ่งที่อยู่ด้านนอกวิถีชีวิตของเราซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ว่า TUMS พยายามพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า political pleasure มันจะคำนี้อีกทีของเดวิดเกเบอร์พูดถึงไว้ว่าแบบความสนุกสนานในทางการเมืองหรือความสนุกสนานในกิจกรรมต่างๆคือเราพยายามติดภาพว่าปฏิบัติการมันต้องเครียดต้องซีเรียสจริงๆคือมันมีสไตล์มันมีวิถีมันมีลีลาหลายๆแบบได้และเอาข้อจริงผมวิพากษ์เรื่องอันนี้ด้วยเรื่องความคิดแบบลำดับขั้นอันนี้วิพากษ์อย่างเป็นมิตรเนาะคือผมไม่ได้แบบบอกสหายอะไรเพราะว่าเบิร์กมึงไอซ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือหมายว่าผมพยายามจะมองต่อนะว่าโดยเฉพาะที่สหายพูดถึงตัวตนสหายสมัยเก่าที่ว่าบอกว่าต้องให้ลิเบอรัลชนะก่อนแล้วก็มาร์กซิสชนะต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะคืออันนี้แหละคือเป็นเหมือนกับจริงๆเป็นกับดักที่มาร์กเองก็ติดอยู่ประมาณนึงเพราะว่าด้วยความที่มาร์กเล่นบูชาดาร์วินด้วยแล้วก็รับเอาอิทธิพลความคิดวิวัฒนาการนิยมในลักษณะที่มันเป็นลำดับขั้นโดยเฉพาะเฮเกลซึ่งเฮเกลแบบตีความเป็นฝ่ายขวานี่ก็ชัดเจนมันมีเฮเกลตีความเป็นฝ่ายซ้ายด้วยนะแต่ว่าเฮเกลที่ตีความฝ่ายขวาหรือว่าแม้กระทั่งฝ่ายซ้ายสมัยตอนนั้นเองอาจจะมองเป็นการลำดับขั้นหรือคำที่มาร์กใช้คำว่าเอเชียติกโปรดักชันโหมดออฟโปรดักชันนั่นคือวิธีการผลิตแบบเอเชียซึ่งเป็นอีกวิธีนึงหรือการลำดับขั้นมาต่างๆเนี่ยคือมันมีอิทธิพลของแบ็กกราวด์มันถึงว่าทฤษฎีอุดมการณ์ในสมัยนั้นมันอยู่ในพื้นฐานของวิวัฒนาการนิยมคือมองแบบเป็นขั้นเป็นตอนขั้นเป็นตอนไปแต่ผมจะบอกนี้ว่าแบบถ้าได้เห็นเดวิดเกเบอร์พูดจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันนี้ผมเอาวิธีคิดมาจากนักอนาคิสต์คนนึงนะแต่เป็นอนาคิสต์ที่แบบแปลกมากไม่ได้เป็นอนาคิสต์แบบที่เราเข้าใจกันว่าไลฟ์จัดตั้งเลยคือเป็นอนาคิสต์ที่จัดตั้งดีมากโอเคแต่ว่าผมเอามาแล้วกันว่าอย่างวิธีคิดแบบประชาธิปไตยเนี่ยคือบอกว่าเฮ้ยมันเป็นวิธีปกครองที่แบบใหม่ล่าสุดแล้วข้ามขั้นแบบต้องมีกษัตริย์ต้องมีอะไรอ่ะมีระบบปกครองของขุนนางแล้วก็เป็นระบบปกครองประชาธิปไตยแมสเดโมคราซีอะไรเงี้ยซึ่งจริงแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปอ่ะข้อจริงผมพอดีสหายพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญอเมริกาก็คือแม้แต่อเมริกาเองเนี่ยคือเป็นความชิบหายตรงที่ว่าอเมริกาที่เป็นคนผิวขาวที่เขาหมายว่าคนผิวขาวที่เข้าไปบุกในทวีปอเมริกาเนาะที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนพื้นเมืองอินเดียนแดงเนี่ยเนาะผมใช้คำว่าอินเดียนแดงแหละแบบที่ชิเชกใช้อะไรโอเคอาจจะโดนจวกได้แต่ไม่เป็นไรก็คือชนเผ่าอินเดียนแดงเขามีวิธีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าคนขาวสมัยนั้นมากกว่านะฮะที่แบบเป็นคำที่อาจจะเดี๋ยวโดนจวกว่ามากกว่าเพราะอะไรแต่โอเคผมใช้ไปแล้วกันความหมายหลวมๆก็คือว่าเขามีการตัดสินใจที่เป็นเดโมแครติกเดซิชันเป็นการตัดสินใจที่มีประชาธิปไตยโดยที่มีการประชุมชุมนุมกันต่างๆแล้วก็หัวหน้าอย่างที่ตอนพูดเรื่องคิงที่คุณเก่งกิจพูดไว้นะว่าแบบหัวหน้าเผ่าต่างๆเป็นแค่หลายๆเผ่าเลยอ่ะในแบบยุคโบราณกาลเลยเป็นแค่แบบคนที่เป็นกระบอกเสียงก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจแบบที่เขาเรียกอะไรแบบลิเบอร์แทนแบบโทมัสฮอปที่ลิเบอรัลยึดถือว่าแบบคนที่เป็นผู้นำต้องมีอำนาจตัดสินใจอะไรอย่างนี้ต่างซึ่งมันไม่ใช่อ่ะหลายชนเผ่าหลายสังคมบุพการก็เป็นสังคมที่ตัดสินใจผ่านกระบวนการประชาธิปไตยในหลากหลายรูปแบบอาจจะแบบเต้นรำกลางกองไฟอะไรต่างๆแล้วก็มาพูดคุยกันหรือแม้กระทั่งเสียงที่มาจากเขาเรียกอะไรหัวหน้าเผ่าที่เขาแบบปรึกษากับผีต่างๆเนี่ยก็เป็นเสียงที่เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นรู้ความคิดความเข้าใจหลายๆคนที่พูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้งการตัดสินใจมันจะมีพิธีกรรมต่างๆซึ่งเดวิดเกเบอร์มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการทำให้เกิดความสนุกในการความพึงพอใจในการตัดสินใจทางการเมืองมันไม่ใช่แบบว่าเอาข้อจริงของเราอ่ะแม้กระทั่งในปัจจุบันเรายังมีพิธีกรรมอย่างเช่นการหย่อนบัตรเนี่ยมันแบบมันจะรู้สึกแบบมันเป็นพิธีกรรมแบบนึงอ่ะคือเราต้องไม่มองว่าพิธีกรรมมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรไม่มองว่าเป็นพิธีกรรมเป็นสิ่งโอ้มันเป็นแค่เปลือกไม่ใช่อ่ะไอตัวเปลือกเนี่ยมันสำคัญมากๆด้วยไม่งั้นเราคือปฏิบัติการที่ไร้เปลือกมันคืออะไรมันมีด้วยเหรอเราแยกจากเปลือกได้ด้วยหรืออะไรประมาณนี้ที่ผมกำลังจะบอกว่าคือเราสามารถสร้างปฏิบัติการที่มันมีความสนุกสนานได้ด้วยพึงใจได้ด้วยเนาะแล้วก็นั่นแหละผมก็เลยมองว่า
เฮ้ยอย่างประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้เป็นการข้ามขั้นมันไม่ได้การขั้นนู้นขั้นนี้นะมันคือเราสามารถคิดสร้างสรรค์สังคมโดยที่ไม่จำเป็นต้องข้ามขั้นได้โอเคนี่มันเป็นดีเบตที่มากมายมหาศาลเถียงกันมาไม่รู้จบแล้วถึงแม้กระทั่งสมัยเลนินก็ตามที่ว่าต้องเป็นทุนนิยมก่อนหรือเปล่าอะไรต่างๆมาก็นิดนึงว่ามันไม่น่าจะจำเป็นที่ต้องข้ามขั้นขนาดนั้นว่าต้องเป็นขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้เนาะโอเคแต่ว่าถ้ามีโอกาสคงได้พูดถึงในครั้งหน้าเนาะแต่ว่าที่สำคัญก็คืออาวุธความกล้าจิตสำนึกเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับอีกอันนึงที่ทหารพูดถึงเรื่องความร้อนความเย็นต้องรีบๆจบความร้อนความเย็นฟาสซิสต์และรัฐธรรมนูญนิยมที่ผมจะพูดนิดนึงก็คือว่าผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันมีปัญหาอีกเรื่องนึงในหมู่ปฏิบัติการของเราก็คือเรื่องว่าอาจจะมองคู่ตรงข้ามร้อนเย็นแบบจริงจังกันเกินไปหรือเปล่าที่ผมตั้งคำถามไม่เฉยเนาะเพราะว่าพอเรามองว่าร้อนกับเย็นเนาะมันมีเรื่องของการแอคชั่นนะตอนนั้นแล้วก็มีเรื่องของการวางรากฐานเนาะซึ่งผมมองว่ามันก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติผมย้อนกลับมามองอันนี้คือผมประทับใจมีความประทับใจเป็นพิเศษฝังใจมากๆกับวิธีการมอง3แกนหลักของเลนินก็คือวิธีถ้าสมมติเรามองว่ามีแอคชั่นนั่นเดียวนั้นแล้วก็มีการวางรากฐานยาวคือมีร้อนกับมีเย็นแล้วเรามองว่ามันมีปฏิบัติการที่เย็นที่เป็นประชาธิปไตยได้ร้อนเป็นแบบมอฟาสซิสต์แล้วกันฟาสซิสต์มากกว่ามีความเป็นเผด็จการมากกว่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องกลับมามองวิธีคิดแบบเลนินที่มองเป็น3แกนหลักก็คือมันมีการให้ข้อมูลมีการจัดตั้งองค์กรแล้วก็มีการปลุกเร้าปลุกระดมชั่วขณะเนาะก็คือจริงๆถ้ามองร้อนเนี่ยร้อนนี่ก็คือแอจิเตเตอร์นะคือปลุกเร้าปลุกระดมก่อแอคชั่นในชั่วขณะชั่วพริบตาช่วงเวลาสั้นๆทันทีทันใดอะไรต่างๆแล้วก็เย็นเนี่ยมันเห็นภาพแรกคือเรื่องของพรรคการ์ด้าหรือเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อหรือเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วแต่ครูจะแปลความหมายลบความหมายบวกต่างๆแต่อันนึงที่มันอยู่แอบซ่อนไว้ก็คือเรื่องของ organization นี่แหละคือ3แกนหลักเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันแยกจากกันนะอย่างบอลเชวิกอ่ะคุณบอลเชวิกเขามีพรรคการ์ด้าผ่านปราฟด้าเนาะหมายถึงว่าให้ข้อมูลผ่านหนังสือพิมพ์ปราฟด้าหรือหนังสือพิมพ์อิสกาหนังสือพิมพ์หลากหลายชื่อมากเขาโดนปิดหลายครั้งซึ่งตัวหนังสือพิมพ์ตัวนี้นอกจากมันเป็นทำพับกันได้แล้วมันยังทำหน้าที่เป็นอัจเจเตอร์คือกระตุ้นเตือนปลุกระดมในช่วงขณะนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังเป็นออร์แกไนเซอร์คือเป็นแกนกลางขององค์กรจัดตั้งที่แบบสื่อสารกันทั้งสองทางโอเคมันอาจจะสื่อสารกันลำบากเพราะโดนตัดจากซาแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือทำงานไปทั้งสามอย่างพร้อมๆกันแล้วมีภาคปฏิบัติการที่เป็นประชาธิปไตยจากรากฐานก็คือว่านักแอคทิวิสต์นักกิจกรรมต่างๆที่อยู่บนพื้นบนกราวเนาะบนสนามปฏิบัติการจริงเขาก็มีอำนาจเต็มในการตัดสินใจในการปฏิบัติการแล้วก็เชื่อมโยงการสื่อสารการผ่านหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ผมจะมองว่าเอ้ยมันเป็นร้อนเย็นหรือว่า3แกนหลักคือจริงๆมันเป็นอะไรที่มันผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันเนาะแล้วความชิบหายอย่างนี้คือว่าผมมองว่าแม้กระทั่งฟาสซิสต์เองอ่ะก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีอุดมการณ์อยู่เบื้องหลังคือหรือถือจะมองแบบการปฏิวัติคิวบาซึ่งเป็นการปฏิวัติกองโจรซึ่งคนจำนวนน้อยในทำการปฏิวัติเนาะก็นั้นก็ตามนะถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนการปฏิวัติก็เป็นชาวบ้านเป็นคนธรรมดาที่คอยส่งเสบียงส่งอาหารหรือว่าให้ข่าวหลอกข่าวลวงกับฝ่ายรัฐเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าไม่ว่าอย่างไรมันก็ต้องมีขบวนการที่เป็นมวลชนขับเคลื่อนไปแต่ประเด็นปัญหาคือออร์แกนคือองค์กรคือรูปแบบการจัดตั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราต้องซีเรียสกันนิดนึงว่ามันไปด้วยกันกับขบวนการการอจิเตเตอร์คือการจุดไฟแต่ละครั้งนะแล้วก็เป็นขบวนการเดียวกับการพรอพาแกนดาคือการให้ข้อมูลเหมือนว่าอย่างที่สหายบอกว่า1คนไปต่อ5ใช่มั้ยผมมองว่ามันคือเหมือนเวลาเราปฏิบัติวิถีทางประชาธิปไตยแบบรากฐานแบบที่มีส่วนร่วมจริงๆเป็นประชาธิปไตยแบบแอคทีฟอ่ะเนาะแบบลงคะแนนเสียงไม่ใช่ลงคะแนนเสียงเป็นแบบตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจริงๆอ่ะไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบโอนถ่ายสิทธิให้คนอื่นเนาะโอนถ่ายรูปแบบการบริหารให้คนอื่นเป็นประชาธิปไตยที่เรามีส่วนร่วมในการตัดสินใจจริงมันจะสร้างจิตสํานึกตัวตนของเราใหม่ขึ้นมาซึ่งพอเราคุ้นชินแบบนี้แล้วก็เหมือนกับเราเรียนภาษาใหม่เรากําลังปฏิบัติวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันก็ติดตัวเราไปแล้วสามารถ
บิ้วองค์กรไหนสร้างองค์กรแบบนี้ให้มันใหญ่ขยายตัวขึ้นมากเรื่อยๆได้นี่ผมมองว่าเป็นคุณูปการของกลุ่มที่ไม่มีการจัดตั้งอะไรแบบนี้เหมือนที่บอลเชวิกเริ่มจากกลุ่มศึกษาที่แล้วก็ขยายตัวเป็นนักกิจกรรมที่เขาเรียกแหละผมมองว่ามันเป็นดีเซนทรัลไลซ์คือมันแตกกระจายไปเป็นส่วนๆแล้วก็เขาเรียกอะไรกระจายอำนาจในการตัดสินใจด้วยจริงๆถ้ามีโอกาสผมจะมาพูดถึงเรื่องบอลเชวิกอีกครั้งในวาระหน้าๆแต่ไม่รู้จะได้พูดไหมมันไม่ค่อยมีคนสนใจพูดเรื่องนี้เนาะผมพูดคนเดียวเดี๋ยวคนจะบ่นต่อไปอีกอย่างนึงคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นประเด็นที่ตกเสียงกันเยอะมากๆเรื่องหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าจะพูดได้ละเอียดไหมแล้วก็คิดว่าอาจจะพูดยากคือเรื่องธรรมนูญนิยมเนาะอันนี้ผมใช้คำว่าธรรมนูญนิยมเพราะว่าเห็นสหายพูดถึงเรื่องส่วนหนึ่งส่วนสองมันทำให้นึกถึงเรื่องของมันมีในขบวนการซอฟต์แวร์เสรีเหมือนกันนะขบวนการซอฟต์แวร์เสรีเขาเหมือนกับเขียนสัญญาอนุญาตบางอย่างมาว่าให้สัญญาอนุญาตนี้แล้วก็จะมีส่วนบางส่วนที่แก้ไขไม่ได้นะก็จะมีคนเถียงว่าไอ้สัตว์เอ้ยนี่มันไม่เสรีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็พูดคุยกันได้นะแต่ว่ามุมมองผมอย่างนึงก็คือว่าโอเคมันก็เขียนไว้ได้แหละหรือว่ายังไงก็ตามแต่ว่าประเด็นปัญหาจริงผมว่าสิ่งที่ทำให้มันอยู่รอดได้มันไม่ใช่ตัวอักษรอย่างเดียวมันผมคิดว่าสำหรับผมเองตัวอักษรอาจจะไม่สำคัญด้วยซ้ำแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็คือมันดีเบตกันได้เสมอแหละแต่สำหรับผมคิดว่าสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือสิ่งที่ทำให้มันเกิดปฏิบัติการที่ต่อเนื่องมีจิตวิญญาณแบบซ้ายต่างๆมันเป็นการสร้างผ่านปฏิบัติการการกระทำที่เกิดขึ้นในวิถีที่เรากำลังปฏิบัติจริงเนาะซึ่งผมว่า TMS มันไปถึงจุดนั้นได้แล้วเหมือนที่ผมเคยเขียนไว้ในบทความที่ว่ามันเกิดภาคปฏิบัติการของการสร้างความรู้ร่วมกันในตอนศึกษาเนาะซึ่งอันนี้คือผมมองว่าเป็นการจัดตั้งเนี่ยเพราะประกันได้คือคุณให้ข้อมูลด้านเดียวก็ได้อาจารย์เจเตอร์คุณก็ปลุกเราโพสต์ Facebook ก็ได้แต่ว่าปฏิบัติการของการจัดตั้งคือมันเกิดการ active participation active participation ก็คือมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันอะไรประมาณเนี้ยก็คือคุณทำให้เกิดอันนั้นได้แล้วอันนั้นน่ะคือการจัดตั้งที่ผมคิดว่ามันขาดหายไปในบรรยากาศการเมืองณปัจจุบันที่ผมก็เลยลองให้ฝั่ง TUFS เขาลองมาพูดดูเผื่อมีไอเดียเผื่อมีอะไรก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็ต้องเขาเรียกอะไรปรับปรุงปรับตัวแล้วก็เขาเรียกว่าสามารถใส่ไว้ในแต่ละบริบทต่างๆต่างกันไปเนาะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วแม้มาร์กหรือเอ็งเกลจะไม่บอกว่าตัวเองไม่ใช่ศาสดาทฤษฎีเราก็ไม่ควรจะยึดถือเขาเป็นศาสดาทฤษฎีอยู่แล้วก็ควรจะหาทางวิพากษ์หาทางต่อยอดหาทางมองหาช่องการปรับปรุงปรับแต่งอะไรต่างๆอยู่แล้วเนาะผมพูดว่าประมาณนี้แล้วกันที่เหลือก็ให้สหายกองปฏิวัติปิดเลยแล้วกันครับใช่ครับโอเคก็คือว่าก็พอดีมีประโยคนึงที่ผมลืมพูดไปฮะก็คือค่อนข้างสำคัญอยู่ก็คือว่าในเรื่องของศิลปะที่อยู่ในเพจของ TMS นะครับผมน่าจะมีจริงๆคือน่าจะมีเทปนึงอยู่นะครับที่ว่าซิมูนเบิร์ดเนี่ยที่อยู่กองกบฏนะครับที่อยู่กบฏสบถนะครับเขาก็เคยมาออกเนาะในรายการของคุณปฐมพงศ์ครับเขาก็เป็นคนที่แบบว่าดูแลเรื่องกราฟิกอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็มีแนวคิดนะครับที่แบบว่าเสนอในกลุ่มแล้วก็เห็นด้วยเหมือนกันก็คือว่าเราควรจะมีกราฟิกแบบฝ่ายซ้ายสมัยใหม่ครับที่มันดูไม่สงครามเย็นเพื่อที่จะแบบดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาด้วยอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอยากจะปิดด้วยว่าก็อยากให้ทุกคนนะครับวิพากษ์วิจารณ์ TMS นะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าเหยียบเป็นบันไดอันหนึ่งขั้นขึ้นต่อไปนะครับเพราะว่าผมเองแล้วก็อีกหลายคนก็ไม่ได้เป็นคนที่ originate ความรู้เองเราก็รับมาจากคนรุ่นเก่าแล้วคนที่ใหม่กว่าผมอ่ะก็ต้องเหยียบผมขึ้นไปเหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณสหายด้วยนะครับที่ให้เกียรติวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณผู้ฟังทุกคนด้วยครับขอบคุณครับคนกูไม่เอากษัตริย์กูจะเลือกข้าประชาชนหรือจะเป็นปฏิปักษ์กูจะ charge all the fuck can you think coming the fuck to me for the fuck that try you need for me to stand by you all the two fast striking you for my remove you little bitch you can kill the revolutionary but you can't kill the revolution you canKill the revolutionary, but you can't kill the revolution.